ผมว่าความคิดอันนี้ครับอันตรายมากคือตอนนี้มันเริ่มมีแฮชแท็กเซฟผู้กองโจ้สนับสนุนในสิ่งที่ผู้กองคนนี้ทำอย่างเช่นผู้กำกับโจ้คือตำรวจน้ำดีที่ทำให้วงการตำรวจมีชื่อเสียงส่วนพ่อค้ายานั้นสมควรตายคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่เรื่องการปั่นครับแต่พอเข้าไปดูจริงๆเนี่ยคนที่โพสต์บางคนนะครับก็มีตัวตนจริงๆและเมื่อวานผมก็เห็นหลายคนที่แสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้จริงๆก่อนอื่นครับผมอยากให้คนที่กำลังพยายามเชียร์แบบนี้อยู่เนี่ยตั้งสตินิดนึงเพราะความคิดแบบนี้ครับอันตรายมากไม่ต่างจากการกระทำของผู้กองในคลิปเลยนี่มันคือการสนับสนุนให้ตำรวจไม่รักษากฎหมายและใช้สองมือของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ฆ่าผู้คนอย่างเลือดเย็นอย่าลืมนะฮะว่าตำรวจคือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความยุติธรรมให้ประชาชนหากเราอนุญาตให้มาตรฐานการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นมาได้คำถามคือไม้บรรทัดของสังคมจะเป็นยังไงคือไม่ว่าผู้ต้องหาจะเป็นพ่อค้ายาเสพติดหรือทำความผิดอะไรมามันก็ไม่มีใครควรถูกกระทำแบบนี้และยิ่งคนที่ทำคือตำรวจมันจึงทำให้นิยามของคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือผู้ที่ต้องปกป้องและดูแลประชาชนมันบิดเบี้ยวไปหมดเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าเราอยากเห็นสังคมเป็นแบบไหนก็จงเชิดชูคนแบบนั้นและหากเราไม่อยากเห็นสังคมเป็นแบบไหนก็จงตำหนิและชิงชังคนแบบนั้นวันนี้เราอาจรู้สึกว่าเราไม่ใช่ผู้มีอำนาจที่อยู่ในกลไกที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้แต่จงจำไว้ว่าทุกเสียงที่เราเปล่งออกมาทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์อย่างน้อยที่สุดครับมันคือสิ่งที่กำลังสร้างไม้บรรทัดความถูกต้องให้แก่สังคม